ครับก็จริงการซื้อประกันสุขภาพมันก็คือช่วยเหมือนโอนย้ายความเสี่ยงว่าเราไม่ต้องไปจ่ายเป็นเงินก้อนนะฮะที่อาจถ้าเราเปิดป่วยหนักๆขึ้นมาใช่ไหมก็มีการซื้อเก็บไว้บ้างแล้วตอนนี้นนเห็นตลาดประกันนี้เขาแข่งขันกันเยอะไหมครับออกสินค้ามาเยอะแยะเลยใช่งงไหมเยอะนะมันเยอะเต็มไปหมดเลยเต็มตลาดไปหมดเลยอันนี้ละกันนะวันนี้ในหัวข้อประกันสุขภาพถ้าตนจะต้องวางแผนนะวันนี้พี่โมกขอเป็นข้อมูลละกันวันนี้วิธีการเลือกครับดีไหมแล้วถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะได้เลือกสินค้าประกันสุขภาพตามไลฟ์สไตล์เลยตามสิ่งที่เราต้องการให้ตรงประเด็นครับโอเคก็เรามาดูกันละกันนะครับนนครับพี่อธิบายนนอย่างนี้ละกันครับนนครับถ้าวันนี้ที่บ้านของนนเนี่ยต้องการจะปลูกต้นไม้ใหญ่สักต้นเพื่อให้ร่มเงาที่บ้านครับต้นไม้ประกอบไปด้วยลำต้นกับใบไม้ถูกต้องถูกไหมครับถ้ามันมีต้นไม้แบบนี้ในบ้านอ่ะฝนตกนนยังเปียกอยู่ไหมถ้าแบบนี้เลยครับเปียกนะก็มันไม่มีอะไรบังเลยอ่ะแดดออกก็ร้อนไหมแดดออกก็ร้อนแล้วนนตั้งใจเอาต้นไม้ต้นนี้มาปลูกเพื่อให้ร่มเงาใช่แต่มันได้ต้นอย่างเงี้ยกลับมาครับผมมันเคยเช็คไหมว่าโอมทันที่นนมีมันเป็นต้นไม้แบบนี้หรือเปล่าต้นครับกรมประกันสุขภาพเหมือนต้นไม้หนึ่งต้นที่เอาไว้บังแดดบังฝนเราประกอบไปด้วยลำต้นกับใบลำต้นที่พี่กำลังพูดถึงมันคือเบี้ยประกันหลักนนจ่ายเบี้ยประกันเข้าไปหนึ่งชุดเนี่ยถ้าต้องการประกันสุขภาพควรเน้นไปที่ลำต้นหรือเน้นไปที่ใบครับต้องการประกันสุขภาพก็น่าจะต้องเน้นที่ใบนะเพราะใบมันให้ร่มเงาถูกต้องถูกไหมครับช่วยเราเมื่อเราตอนเจ็บป่วยช่วยเป็นค่าเคลมครับเพราะฉะนั้นเงินที่เราจ่ายเราควรเป็นที่ใบไม้ถูกไหมครับถูกต้องคราวนี้ต้นจ่ายที่ล้านหนึ่งครับไปที่ลำต้นอย่างเดียวเลย7.75 ล้านหนึ่งอนุสัญญาสัก 3,000 ครับนนอาจจะได้ต้นไม้อย่างเงี้ยมาเป็นลำต้น7 คนโอบคือต้นใหญ่มากต้นแข็งแรงมากเข้าโรงงานเก็บได้ไหมครับตอนเข้าโรงงานก็ได้ตามใบเล็กใบน้อยที่มันแปะอยู่เป็นเองไหมที่เราจะซื้อมันก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนนเชื่อไหมในตลาดเนี่ยมีลูกค้าแบบนี้เต็มไปหมดเลยที่ได้ต้นไม้อย่างเงี้ยต้นสักเป็นประดับไว้ที่บ้านแล้วเวลาเดือดร้อนก็ไม่เพียงพอก็ไม่เพียงพอครับนนครับวันนี้เราต้นในปัจจุบันมีให้นนเลือกอยู่สองแบบที่ขายในตลาดกันต้นที่หนึ่งเนี่ยแบ่งไปด้านซ้ายครับก็คือ OL ครับต้นหรือ Ordinary Line ครับนะครับมันเคยได้ยินพวกแบบประกันที่เป็น20/99ไหมครับแต่20 ปีโฮไลท์ถูกไหมครับ7/15ใช่ไหมครับ15/25 15/30ครับ21/42 21/42ผมมันมีหลายทับเหมือนกันใช่ใช่ไอ้ตระกูลทับๆมันคือ OL ครับเวลาซื้อตั้งต้นความถูกแพงมันก็แล้วแต่คือซื้อตัวหลักใช่ไหมถ้าคนต้องการใบไม้ควรซื้อตัวถูกหรือตัวแพงครับถ้าต้องการใบไม้ต้องซื้อตัวถูกใช่ตัวไหนถูกสุดครับนก็ไหนพวกส่วนครับต้องเป็นพวกทับใช่ไหมใช่ไหมที่จะถูกสุดทับแพงนะเอาหรอไม่รู้อันนี้ไม่เคยใช้ตัวทับอ่ะอันนี้เอาของจริงมาเล่นเลยนะอันนี้ไม่รู้อาจจะไม่รู้จริง7.75ทุนแสนหนึ่งจ่ายเดือนเท่าไหร่ครับตอน25,000อ๋อโฮลไลท์ทุนแสนหนึ่งจ่ายเดือน1,200อ๋อ20เป็นไลท์ทุนแสนหนึ่งจ่ายเดือน2,000เอาอะไรนี่ครับเอาลำต้นมายึดไปอย่างเดียวเราต้องเอาต้นที่มันถูกหน่อยนะครับเข้าใจละถ้าจะได้ซื้อต้นได้ตรงประเด็นเดี๋ยวมันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเรื่องของเองเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกเหมือนขายของไหมขายของแต่เป็นกินไอของแบบแต่ก็แน่นอนความก็มีแต่ก็ให้รู้และให้เลือกได้เราต้องมีความรู้นะว่ามีอะไรโอเคถ้าเราไม่เอาฝั่งนี้ปัจจุบันก็มีสินค้าประเภทที่เป็นยูนิคลิงด้วยครับอันนี้ขายของขายยูนิคลิงขายยูนิคลิงแยกไหมแยกไหมโอเคแล้วก็เป็นอีกฝั่งปัจจุบันก็เลือกได้2แบบนะครับแบบกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นแบบ traditional ถูกกำกับว่าเงินจะเข้าไปลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำนู่นนี่นั่นตามตลาดเขาครับแต่ฝั่งนี้เราจ่ายเข้าไปมันก็จะไปลงทุนในกลุ่มของพวกพอร์ตที่เราเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทุนได้หมดถูกไหมครับอ่ะทีนี้เราลำต้นมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้านนเลือกลำต้นไปยูนิตลิงก์อาจจะมีคอนดิชันนิดนึงเพราะว่าลำต้นของยูนิตลิงก์เนี่ยมันจะช่วยกำหนดต้นทุนหรือมวลในการชำระเบี้ยนายครับไปดูใบไม้กันครับใบไม้ที่นนคุณเลือกมีอะไรบ้างครับใบไม้ใบที่หนึ่งครับHNS พูดง่ายๆกันค่าห้องค่าห้องค่าอาหารค่าสวัสดิการใช่แต่เป็นที่เราที่เราขายกันครับสมมติที่เลือกใบไม้ใบนี้แล้วกันครับสัก5,000ครับโดยที่ใบไม้ใบนี้ก็มี
ให้นนเลือกด้วยนะนะครับมีตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ400ครับยัน 5,000 หรือ 6,500 แล้วแต่เลยครับเลือกได้ตามสะดวกก็เลือกไปที่มันเหมาะกับเราใช่ในะ SNS เนี่ยหน้าตาตารางในการเคลมนะครับนนมันก็จะเป็นหน้าตาตารางแบบนี้ครับถ้ามันเป็น 5,000 นะครับก็อาจจะเป็นตารางนี้ครับนะครับพอดีมันมีสไลด์เป็นแบบนี้ครับเอต้าไม่ได้แตะมาครับก็พูดถึง SNS ธรรมดาแล้วนะเบิกเคลมอะไรได้บ้างครับค่าห้องถูกไหมครับค่า DF ค่าผ่าตัดค่าวางยาสลบครับค่าอุปกรณ์ห้องผ่าตัดฉุกเฉินนะครับค่ายารังสีวิทยาถูกไหมครับจุดอ่อนของใบไม้แบบนี้ที่เราสังเกตถ้าเราซื้อแผ่นนี้ก็คือผลที่แผ่นสังเกตนะครับอะไรบ้างครับถ้าตรวจไม่ใช่ครับผู้ป่วยนอกเอ็กซเรย์ทั้งหมดMRI กี่บาทนะครับปัจจุบันทั้งหมดโอ้ CT อันตราซาวด์ CT สแกนที่โอ้โหตั้งเท่าไหร่แล้วสีนี้ตึงตึงโมหมุนหมุนนี่นอนหน้าผากเต็มเหนียวเกินแน่นอนเกินแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นการเคลมแบบ H&S ไปไม้ไปเนี้ยจุดอ่อนของมันก็คือเคลมตามตารางที่เรามีเกินส่วนไหนนอนอาจจะจ่ายเองเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนมันอาจจะพอนอนแต่ว่าเรื่อยๆธนาคารแค่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับจุดต่อไปที่จะเกิดนะครับครับ40,000ค่ายาครับเวชภัณฑ์ครับพอไหมครับ40,000ค่ายาต่อไปน่าจะพอนะครับตกลงมาธรรมดาธรรมดาน่าจะพอนะเหมือนเขาที่ไหนครับผมนะครับครับโอ้ยผมเข้าโรงพยาบาลธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับธรรมดาคือกรุงเทพผมเข้าปิยะการปิยะอารุณครับธรรมดามากเลยครับตอนธรรมดาธรรมดาเลยนะครับปิยะการุณครับอ่ะโอเคเหมือนคุณง้อเอาผมมาทำอะไรกลางเวทีเลยเนี่ย40,000ไม่น่าจะพอนะครับตัวนี่เราของจริงมันเต้นเลยนะเนี่ยเห็นภาพไหมครับมันมีจุดอ่อนครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านนจะต้องมีใบไม้ใบที่2ครับเวลาเราเลือกซื้อหรือคอมบิเนชันในเรื่องของการทำประกันสุขภาพอะใบไม้ใบที่1นนมีแล้วคือกลุ่มในเรื่องของเขาครับใบที่2ก็คือหมอจ่ายเพราะว่าหมอจ่ายก็จะมาช่วยเบิกจ่ายในอะไรครับในส่วนที่เกินในทีนี้แต่ระดับการเคลมมันเคลมพลัสโกอ่อนอ๋อแต่มันต้องเข้ามาก่อนใช่ต้องไปที่แม่ก่อนการเคลมความนิ่งเป็นประการนะครับโอเคตัวเหมาเนี่ยสาระสำคัญของพลัสโกที่เหมาเหมาอะไรไปดูกันปึ๊บ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 นับว่าคำเหมาในวงเงินเท่าไหร่ดีครับมี1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านที่เราเลือกเท่าไหร่สบายใจครับถ้าสบายใจเลยเทียบกับการรักษาอะไรพวกทุกวันนี้นี่ต้อง2 3ล้านแล้วนะครับก็3ล้านแล้วกันเนาะ3ล้านสบายใจ3ล้านครับต้นเหมาอะไรบ้างครับเพิ่ม3ล้านมาดูกันใบไม้สูงจัดเอ็นเซเลตผ่าตัดครับเป็นสภาพอย่างนี้สบายใจไหมด้วย3อันนี้คือเป็นเบเจอริตี้ใหญ่ของค่าสัมภาระไหมครับรองใช่ใช่ไหมครับใหญ่สุดแล้วส่วนที่ไม่เหมามีครับถ้าโดนเลือกเหมาจ่าย3ล้านเนี่ยค่าห้องมันคือ 6,000 ครับICU คือ 12,000 ครับ BDF อยู่ 36,000 ครับค่ายากลับบ้าน 25,000 ผู้ป่วยนอกใช้ได้ครับมีแคปนิดนึงผู้ป่วยนอกก็ได้เหมือนกันค่าเคมีบำบัดรังสีบำบัดล้างไตนะครับปี 1,200 ครับfollow up นะครับ30วันแล้วจากโรงพยาบาล 3,000 บาทโอเปอเรชั่นฉุกเฉิน24ชั่วโมง 20,000 3ล้านนี่คือต่อปีครับต้น3ล้านต่อปี3ล้านคือต่อปีต่อครั้งแคปอยู่ที่ 15,000 ล้าน 5ครับต้นถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าอุบัติเหตุเต็มแม็กซ์เลยครับ3ล้านถ้าเป็นอุบัติเหตุเต็มแม็กซ์ใช่วิธีการใช้เป็นแบบสะสมใหม่นนท์สะสมใหม่สะสมใหม่เข้าใจไหมครับเข้าไปครั้งแรก 300,000 เหลือ2ล้าน7เข้าไปครั้งที่2ล้าน5ครับก็ไปบวกเพิ่มออนท็อปเข้าไปคือต้องเป็นปีนี่ไม่เกิน3ล้านถ้าเข้าไปครั้งที่2เป็นล้าน7อาจจะเอ็ก 200,000 อาจจะเกินไปก็เกินก็ส่วนการส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้านนท์ซื้อใบไม้2ใบถ้านนท์ซื้อใบไม้2ใบนะครับใบที่1ซื้อไป 5,000 แล้วกันนะครับซื้อไป 5,000 ครับใบไม้ที่2ซื้อเท่าไหร่ครับ3ล้าน3ล้าน3ล้านแล้วห้องแต่ก็ห้อง 6,000 ซื้อ2ใบนี้ปั๊บนนท์มีห้องอยู่10,000 กว่าบาท 10,000นอนที่ไหนได้ครับนอนสบายๆนะครับน่าจะยังไม่สบายนะพี่ยาสมุนเกิดแต่ก็โอเคก็สบายสบายตาเอาไปนอนโรงพยาบาลไม่ต้องเปียกกันรุนนอนถ้ามันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆขนาดนี้แล้วต้องมารีวิวกันให้นอนซื้อค่าชดเชยเข้าไปแบบไหนแบบที่สามค่าชดเชยครับผมถ้านอนซื้อค่าชดเชยไปสัก 2,000 แล้วกันติดไปนวมนอนเบสเสร็จถ้าแอดมิด3ใบไม้เนี่ย
มีค่าห้อง 5,000 ครับนนครับบวก 6,000 บวกด้วย 2,000 มีค่าห้อง 13,000 โดยที่ถ้าวันนี้นนเข้าโรงพยาบาลที่ค่าห้อง 11,000 ครับเงินเข้ากระเป๋า 2,000 แต่ถ้าค่าห้องโรงพยาบาล 11,000 แล้วเนี่ยมันมีการปรับอัตราค่าห้องขึ้นเป็น 12,000 นนก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่นั้นก็ต้องน้อยลงในส่วนคนใช่ครับถ้าเจอที่เข้ามาช็อตถูกต้องนะครับไม่นนสังเกตมั้ยว่ามีเป็นไม้ 2-4 ครับมีเป็นสีน้ำสีฟ้ากับสีเขียวใช่ต่างกันยังไงครับเนี่ยสีเขียวจ่ายทิ้งอ๋อโอเคคือเห็นชัดเจนแล้วสีฟ้าจ่ายกองทุนอ๋อเดี๋ยวพี่ค่อยไปอธิบายแล้วกันโอเคได้ครับพอเห็นสไตล์นะค่อยๆปูแล้วก็พาเข้าอยู่ดีอ่ะเฮ้ยแต่ผมว่าจริงๆอันนี้นี่เห็นภาพมากเลยนะเรื่องของการเป็นต้นไม้เนี่ยมันจะเห็นภาพแล้วเราจะรู้เลยว่าคนนึกภาพตามว่าแบบเออเราปลูกต้นไม้เราอยากได้พูดง่ายจริงๆมันก็เหมือนความสบายใจแล้วลมเงาความสบายใจเดี๋ยวดูตอนท้ายถ้าให้นนเลือกเองนะแต่นี่ยังมีแค่เดี๋ยวดูต้นไม้ที่นนเลือกมันจะดูร่มเย็นไหมเดี๋ยวดูโอเคโอเคยังไม่พออันนี้คือ3อันที่พี่ว่านนควรจะมีนะครับแต่เท่าไหร่อาร์มสะดวกครับเพราะว่าแต่ละใบมีค่าเบี้ยของมันอยู่นะครับอ่ะมาในกลุ่มถัดไปแล้วกลุ่มของพวกโรงแรมเนี่ยละกันเป็นออปชั่นอลว่านนจะซื้อหรือไม่ซื้อตามสะดวกครับนะครับใบไม้ใบที่สี่ที่เรามีควรคือสีไทยเพราะว่าเป๊กจ่ายในระยะลุกลามครับตอนซีเรียสเรื่องพวกนี้ไหมต้องโมเลงอะไรเงี้ยเรื่องโมเลงจริงๆแต่อันนี้ส่วนตัวจริงๆเลยนะจริงๆเป็นคนค่อนข้างไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นบ่อยมากคนที่แบบว่าเรารู้จักรุ่นพี่ที่แก่กว่ากันไม่กี่ปีสุขภาพดูแข็งแรงหุ่นเล่นฟิตเนสตลอดเวลาอยู่ดีตรวจเจอเป็นมะเร็งครับจริงๆมะเร็งเนี่ยหลังมาเนี่ยผมเองด้วยส่วนตัวนะเป็นคนที่แบบค่อนข้างวอรี่ในส่วนของมะเร็งมากไหมก็พอสมควรนะถ้ามากเนี่ยเดี๋ยวพี่จะค่อยไปอธิบายต้นไม้ต้นหนึ่งปลูกไว้ข้างๆกันครับมันจะมีต้นไม้มะเร็งโดยเฉพาะด้วยมีต้นไม้มะเร็งโดยเฉพาะมีต้นมีต้นโอ้โหอันนี้ต้นโรคแล้วแหละพี่นาเราดูต้นโรคเลยแหละเดี๋ยวต้นแรกจบกันแล้วนะต้นแรกจบก่อนโอ้ต้นนี้น่ากลัวมากโอเคเดี๋ยวบ้านเราก็จะมีบ้านถูกไหมมีต้นใหญ่แล้วก็มีต้นเล็กนี่ว่าต้องปลูกบ้านใหม่ทำสวนเพิ่มแล้วต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดว่ามันจะขายได้กูเท่าไหร่วะเนี่ยนี่เราเรื่องจริงมาเป็นเรื่องจริงกันแล้วนะครับโอเคอ่ะไปมาแล้วสามใบจริงหนุกนะพวกซีไอเอาตัวเดียวก่อนถ้าไม่คิดอะไรมากประชาชนทั่วไปให้ติดซีไอไว้ตรวจได้เป็นคลุกรังและจ่ายเท่าไหร่ดีที่น้องคิดว่าบอกว่าเป็นต้องแบบโอ้ยถ้าเป็นโรคร้ายแรงนะบอกเลยว่าคิดเอามีต่ำอับล้านถึง2ล้านเอา2ล้านสองล้านซื้อได้2ล้านครับนะครับซื้อได้2ล้านตัวซีไอเนี่ยมันมีวิธีการซื้อแน่นอนถ้าเกิดเป็นขึ้นมาจริงๆเนี่ยให้แยกกันออกเป็น2ก้อนครับทำไมเป็นแบบนี้ต้องแยกเพราะว่า CI เนี่ยมันจ่ายเป็นเงินมันไม่ได้จ่ายเป็นค่ารักษาอะไรนะมันจ่ายออกมาเลยเช็คว่าเป็นค่าจ่ายมาเป็นก้อนเลยครับแล้วหมายความว่าจ่ายมา2ล้านเนี่ยเราก็ต้องเป็นเน็ตเป็น2ล้านนี่เองส่วนแรกเนี่ยควรเป็นเน็ตในเรื่องของแพทย์ปัจจุบันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นลูกหลานเราก็ต้องไปทําเคมีบำบัดหรือคีโมถูกมั้ยครับตบกระเป๋ามีตังค์เลือกยาง่ายเลยมั้ยเพราะมีเงินก็ได้ละสบายอยู่ละเพราะว่าเพราะจริงมันจะมีเป็นโดสเป็นคอสที่เราเลือกแล้วว่ากี่เข็มกี่เข็มรู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายเท่าไหร่และในส่วนที่เหลือปกติรักษาแต่แผนปัจจุบันอย่างเดียวปะไม่ก็ต้องมีของจริงมันมีแพทย์ทางเลือกใช่มีอาหารเสริมครับมันมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่บ้านครับอาจจะมีการจ้างคนหรือบางทีทำงานได้ไม่หมดเลยครับสองล้านแค่แบ่งออกเป็นทั้งสองส่วนอย่างละล้านได้ไหมเริ่มสองล้านตอนเริ่มสองล้านมันน้อยยังมากตอนสองล้านเริ่มพอเนี่ยครับถัดไปครับที่นนมีนนมีค่าห้องอยู่เท่าไหร่ครับตะกี้นี้อยู่12,000แล้วนะครับ12,300อันนี้มันหมดครับครับนนมีห้องอยู่เท่าไหร่ครับมาจาก SNS 5,000นะครับ Basco 6,000อีก 6,000 แล้วก็มีถ้าเผื่อมันเพิ่มจะเพิ่มอีก 2,000 หมื่นสามครับสบายใจนอนบอดปกติได้โรคไร้แรงคิดว่า13,000เอาอยู่ไหมครับค่าห้องพออยู่ไหมอ่ะก็แต่มันนอนนานนะคิดว่าบวกมันถูกหรือมันแพงกว่าครับแพงกว่าใช่ป่ะครับถ้าหวัดปลอดเชื้อไหมใช่เพราะมันต้องปลอดเชื้อมีพยาธิพิเศษดูแลไหมครับใช่แน่นอนมันอาจจะแพงกว่าหวัดปกติเท่าไหร่2.5 เท่าหรือ3 เท่าโอ้
ป็นไปได้ไหมใช่เพราะว่าถ้าเป็นโรคร้ายแรงเราต้องนอนโรงพยาบาลเราต้องมีการดูแลที่ใกล้ชิดกว่าปกตินิดนึงงั้นเหมือนซื้อห้องสัก 30,000 เลยดีไหมเอา 30,000 เลยนะมันก็ไม่โอเคนะงั้นจึงต้องมีใบไม้ที่เขาแยกการเสนอออกมาก็คือเป็นกลุ่มของพวกค่าชดเชยเวลาเราเป็นผู้ป่วยในกรณีโรคมะเร็งก็คือใบไม้ใบนี้ครับหรือ Health Answer SC จ่ายยังไงโดนซื้อ1หน่วยครับครับชดเชยคือ 1,000 ถ้าเป็นเกี่ยวกับมะเร็งซื้อ1หน่วยจ่ายคือ 1,000 โดนซื้อ10หน่วยจ่ายคือ 10,000 ครับซื้อ100หน่วยจ่ายคือ 100,000 ครับหมดตอนกี่หน่วยครับอันนี้ก็จ่ายคือต่อวันหรือว่าต่อวันครับต่อวันต่อวันคือเป็นค่าที่ออนท็อปเข้ามาในแต่ละวันที่เรานอนเป็นผู้ป่วยเป็นโรคใช่ใช่เช่นสมมติว่านอนมีอยู่สมมติบอกพี่ยกตัวตา10หน่วยแล้วนั้นขึ้นเป็น 10,000 ถ้าแอดมิทเกี่ยวกับมะเร็งมีค่าห้อง 5,000 ถูกไหมบวกกับ 6,000 ถูกต้องไหมครับครับบวกกับ HD 2,000 ถูกไหมครับ 13,000 ถ้ามี HC 10,000 บวกเข้าไปเป็น 23,000 ก็อย่างนี้พอโอเคไหมผมว่าก็โอเคนะถ้าโอเคนะเมคเซนส์ถูกไหมครับถ้าไม่หายตอนช็อตสุดท้ายมันต้องยื้อกันไหมครับต้องยื้อกันพอสมควรนะสมมติว่าพี่เป็นคนที่นอนหลับมากครับโอ้ยเอาความจริงไม่มีใครแบบว่าเอาช็อตสุดท้ายหรอถอดออกซิเจนมานอนเลยได้อย่างเงี้ยไม่มีหรอกใช่ไหมมีแต่ว่าเราแบบเต็มเหนียวเต็มที่แต่นี่ต้องอะไรนะตัวอย่างยังอยู่เต็มข่าวเต็มไปหมดเลยที่เวลาแบบคนนางงามเขาเป็นโรคอะไรเนี่ยเพราะเขาก็จริงๆเอาความจริงอ่ะเราก็ต้องยื้อพยายามแบบยื้อจนในสุดท้ายแต่ก็เสียชื่อจากมะเร็งอยู่ดีสิบหน่วยเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ครับ1,000,000ถูกไหมครับเขาก็จ่ายหน่วยละ100,000ก็เอาไปเคลียร์กันแล้วกันนะครับครับที่เหลือก็จะเป็นประกันอุบัติเหตุครับต้องมีผู้ป่วยนอกด้วยแล้วก็มีค่าชดเชย AI นะครับจากอุบัติเหตุต่างๆมันครับใบไม้สีเขียวจ่ายทิ้งใบไม้สีฟ้าทิ้งให้นนเลือกหรือจะเลือกเป็นแบบจ่ายทิ้งก็ได้หรือจะจ่ายเป็นที่กองทุนรวมก็ได้อ๋อครับเพื่อกลับแบบในลักษณะคล้ายกันสีฟ้าก็จะเป็นเหมือนอ๋อมีจ่ายแล้วก็แบ่งส่วนไปทุนในกองทุนด้วยทีนี้ถ้าให้นนเลือกต้นไม้แล้วกันจริงๆมันมีนู่นสัญญาณเยอะกว่านี้นะครับนนขอที่อธิบายสักประมาณแบบประมาณ7ตัวนี้ก่อนครับถ้าให้นนเลือกอยากจะเลือกใบไม้ใบไหนที่อัตราเท่าไหร่บ้างเอสเอ็มเอสในค่าห้องสักประมาณเท่าไหร่ครับนนถ้าห้องนี้จริงถ้าตามโรงพยาบาลที่เขาจะก็น่าต้องตามประมาณนี้ก็น่าจะที่พูดกันเล่นๆเลยใช่จริงๆที่พูดกันเล่นๆนี้น่าจะต้องใช้ประมาณนี้เลยอ่ะเออไม่ใช่ค่าผ่านถูกไหมครับครับถ้าสโปแผ่น3ถูกไหมใช่ถ้าเฉลี่ย 2,000 ถูกไหมถูกต้อง CI 2ล้านป่ะใช่ครับ2ล้าน SD เท่าไหร่ดีครับตัวตัว SD เนี่ยจริงๆ10หน่วยผมว่ากำลังสบายใจนะอาจจะมี4 5ใบนี้ก่อนเห็น4 5ใบนี้ที่รู้สึกว่าเออนะครับค่อนข้างแบบว่ามีความจำเป็นกับเราถ้าเราจะมีต้นไม้สักต้นนึงให้มันแบบว่าโรคพอดีอ่ะเนาะเนาะมันก็จะได้ต้นไม้มา1ชุด AI เอาไหมเดี๋ยวตัดออกไปก่อนแล้วกันเอาตัวประเด็นก่อนที่มันครับที่มันเข้ายูนิตลิงค์ครับครับมีการเลือกซื้อประกันสุขภาพปัจจุบันนะมีประมาณ2ไทป์ให้เราเลือกครับไทป์ที่1ก็คือจ่ายเบี้ยไปเลยทิ้งไปเป็นปีๆนึงต้องความเสี่ยงก็คือตัดประเด็นครับโอ้ตัดเบี้ยถูกมากที่เราเลือกน่าจะไม่กี่หมื่นกว่าครับที่ว่าน่าจะสักประมาณไม่ถึง 50,000 ก็ได้แพงแล้วอ่ะดีๆนะแล้วก็จ่ายเพื่อของปีเราติดรถวิ่งใช่มั้ยครับออกกําลังกายมีวิ่งบ้างตัวนี้ถ้าซื้อแบบแรกนี่ดีมากเลยมีส่วนลดด้วยมีส่วนลดด้วยใช่มันคือพวกแพ็คเกจพวกไวเกนตี้อ่าลดเบี้ยประกันเนี่ยสูงสุดแรกเข้าเลยนะประมาณ 10-15% จากแบบไปได้นะก็ไม่ขายพอ 10% แล้วกันอ่ะพอ 10% แม็กซิมัมสูงสุด 25% อยู่แน่นอนครับหมายความว่ายิ่งถ้าออกกำลังกายได้ส่วนลดด้วยใช่ใช่อย่างสมมติว่าแพ็คเนี้ยถ้านอนซื้อ 40,000 ครับมันลดเป็น25นี่ลดก็เบี้ยประมาณเท่าไหร่เหลือ 30,000 20,000 ปลายนี่ได้ปลายเออถูกนะครับได้ค่าห้องประมาณนี้ถูกไหมครับก็ถูกนะเราถูกมากใช้ทุกปีอย่างเงี้ยใช่นี่คือข้อดีถ้าลูกค้าออกกำลังกายแล้วนนท์เลือกซื้อแบบนี้เลยเบี้ยมันจะถูกมากได้แพ็กเกจสวยงามที่ดีมากเลยครับแต่มันก็จะมีข้อเสียนะในเสียมันก็ในดีก็จะต้องมีเสียครับเบี้ยมันก็จะสไลด์ขึ้นตามอายุแพ็กนี้ที่นนท์ซื้อเรื่อยๆใช่แพ็กนี้ที่นนท์ซื้อตอนอายุประมาณ56จะส่งผลแสดงสัญญาณรูปภาพที่นนท์เห็นประมาณเท่าไหร่ครับสัญญาณรูปภาพถ้าแพ็กนี้ก็น่าจะประมาณ6หลักแล้วล่ะ6หลักแล้วล่ะครับใช่ตอนอายุ50แล้วถ้าประมาณ56แล้วถ้าแก่กว่านั้นนะครับไปต่อไหม6ลากหลัก6ลากหลักเป็น6ตัวเลขแรกที่มันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆใช่ครับ
นะครับมันก็เลยมีสินค้าที่จะมีเงินนั่นแหละมันก็เลยมีอีกตลาดนึงที่เขาออกมาทำแผนกเขาเลยออกมาทำสินค้าตลาดประเภทนึงที่เราเรียกว่าบริการสุขภาพประเภทพวกกำหนดงวดในการชำระเบี้ยได้เบี้ยแฟตเบี้ยแฟตเบี้ยแฟตเบี้ยไม่เบี้ยไม่เพิ่มแล้วก็เป็นแบบไม่จ่ายทีครับไม่รู้ว่านนชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่อันที่สองก็ความดูดีนะครับแต่ราคามันเป็นไงอ่ะถ้าเจอเรื่องที่สองก็ต้องไปเข้าใจกลไกมันนิดเป็นเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนนิดนึงเนาะพาไปดูด้วยกันไหมเวลาพอมีใช่ไหมครับตอนน่าจะยังพอมีอีกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคน่าจะทันน่าจะจบพอดีครับนนท์ครับถ้านนท์สนใจสินค้าตัวนี้พี่ต้องอธิบายมานิดนึงแล้วกันนะครับอธิบายมานิดนึงว่าสินค้าประเภทนี้มันก็คือประกันชีวิตครบหน่วยลงทุนแหละครับต้นหรือเราเรียกว่า unit link นะครับแต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพเนี่ยมันจะมีห้อยท้ายคำว่า UDR ครับต้นUDR ย่อมาจากคำว่า unit deducting rider ครับ unit ก็คือหน่วยลงทุนใช่ไหมครับต้น deduct ก็คือการหาR คือ rider แปลเป็นภาษากันเองง่ายๆเลยนนท์หักหน่วยลงทุนอัตโนมัติชำระเบี้ยคือไปหักหน่วยลงทุนมาจ่ายไรเดอร์นั่นแหละพอแปลง่ายๆก็ยังงงอยู่กันเองเลยไม่นับว่าเราจ่ายเบี้ยไหมครับถ้าเงินในบัญชียังมีอยู่แล้วมันวางบินเก็บค่าเบี้ยมาแล้วเราไม่จ่ายเบี้ยแต่เงินไม่ให้หักต่างชาติใครใช้ได้อยู่ก็คือถ้ามีเงินอยู่ก็หักไปได้เรื่อยๆใช่นะครับไม่ต้องจ่ายเองดีไหมก็เรื่องนี้ก็ดีนะนี่แหละจังมากมาดูกันพอร์ตของเราจะมีแค่สองพอร์ตนอนนี่คือนอนนะครับจะมีพอร์ตการลงทุนกับพอร์ตการป้องกันความเสี่ยงครับเห็นไหมครับที่จ่าย100บาทไปการป้องกันความเสี่ยงพี่อาจจะได้ค่าห้องหมื่นนึงครับถูกไหมเหมาจ่ายซัก3ล้านแล้วกันเดี๋ยวไปทีนี้เงิน100นึงที่เหลือ0ถูกต้องไหมครับถูกต้องอันนี้คือเรื่องปกติไม่จ่ายก็ไม่พออืมฝั่งนี้ครับจ่ายเงินไป100นึงครับลงทุนธุรกิจหรือซื้อกองทุนรวมครับสิ้นปีมี150เป็นไปได้ไหมครับร้อยนึงเป็นร้อยห้าสิบก็น่าจะพอเป็นได้นะหรือ50เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะแล้วมีบวกมีลบเนาะมันไม่ได้เป็นบวกอย่างเดียวคาแรคเตอร์ของฝั่งนี้ก็คือจ่ายไปกี่ปีก็สูงแต่พอไม่มีก็รู้สึกไม่สบายใจครับคาแรคเตอร์ฝั่งนี้จ่ายไปหลายๆปีโอกาสมันจะออก150มากกว่า50ถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยถ้ามีเงินแค่ร้อยเดียวใครๆก็อยากจ่ายฝั่งนี้ครับแต่จ่ายฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่มีฝั่งนี้ก็ไม่แล้วเพราะฉะนั้นเอางี้ละกันปิ้งไอเดียขึ้นมาว่ามันมีอะไรที่เจ๋งกว่านี้ไหมบริษัทเอบอกว่าผมก็เดินไปบอกนนไปเลยบริษัทเอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจ่ายร้อยหนึ่งอ่ะไปที่บริษัทบีแล้วกันบลบีครับเงินฉันอยู่กับบลบีละฉันอยากได้แพ็คแรกของเธอช่วยคิดต้นทุนมาหน่อยได้ไหมว่าเท่าไหร่ค่าส่งอุ้ยรวมกันให้หมดเลยครับเอก็เลยบอกว่าได้คิดเธอนะปีนึง24บาทละกันครับขอเก็บเป็นรายเดือนแล้วกันเดือนละ2บาทเอก็เลยบอกว่าวางบิน2บาทไปที่ผมวางไปที่นนท์นนท์ก็บอกเฮ้ยไม่ต้องมาเก็บที่นนท์แล้วเงินนนท์อยู่กับบีอยู่กับบลจ.ได้ป่ะไปเก็บบีไปวางบินไปบีมี100เก็บ2บาทครับนนท์บอกบีบอกว่าแล้วถ้าอีมันวาง2บาทให้จ่ายให้ด้วยให้จ่ายให้ด้วยก็จ่ายเหลือเท่าไหร่ครับ98อยู่เฉยๆนะครับไม่เห็นว่ามันเหมือนลงทุนอยู่นะเป็นไงนนเป็นประเภทแบบเข้าแกงไหนมันน่าใจหมดป่ะเขาปุ๊บติดลบเลยติดลบ5บาทเลยติดลบ5บาทติดลบ5บาทเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ93ถูกไหมครับเก็บ2บาทอีกเรียกเก็บมาอีก2บาท2บาทคืออะไรครับนน2บาทคือค่าเดือนต่อมาถูกไหมครับประกันสุขภาพประกันสุขภาพเรียกเก็บมาไม่มีให้หักเราก็ได้เคลมได้ไหมก็ยังเคลมได้ถูกไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ91บาท91เดือนที่2ครับฟ้าเปิดบวก7บาทบวก7บาทกลับไปเป็น98ใหม่98ใหม่เก็บอีก2บาทครับเหลือ96ฟ้าปิดครับลบ5เหลือ97ลบ2เหลือ89ครับบวก10ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆออโตเมติกครับ2บาทไม่สนใจว่าพอร์ตเราจะกำไรหรือขาดทุนครับวางตลอดตามตาข้างบนที่เราเลือกนะครับทำไมมันถึงเวิร์กครับขีดตรงกลางฝั่งนี้ปีนี้นอนในเดือนเท่าไหร่ครับอายุ24ครับ24ถ้าซื้อประกันสุขภาพแล้วตั้งใจจะซื้อตลอดชีวิตไหมครับจริงๆก็ต้องให้มันครอบไปตลอดชีวิตนะใช่เพื่อซื้อขึ้นมาทีนึงนะถูกไหมครับครับกี่ปีครับปัจจุบันต่ออายุ80ก็
บวกไปประมาณ56ปีนานมากนานมากเลยแล้วเนี่ยฝั่งนี้ครับยิ่งนานยิ่งดีใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรื่องของการลงทุนมันจะมีอยู่เรื่องนึงเรารู้กันอยู่นะครับว่าการลงทุนเนี่ยแน่นอนระยะสั้นๆมันมีความผันผวนแต่ยิ่งมีระยะเวลาลงทุนที่มันยาวนานมากขึ้นความผันผวนตรงนั้นก็จะถูกแก้ด้วยระยะเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ลอจิกมันเป็นไปได้ อธิบายสไลด์สุดท้ายแล้วครับนนท์ครับผมเราจะภาพวันนี้เดี๋ยวที่เหลือนนท์น่าจะเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องนะครับผมจ่ายขีดตรงนี้ครับลูกค้าที่ไม่ได้อะไรซับซ้อนยังได้กรมธรรม์เหมือนเดิมเพราะว่าเรากำลังนำเสนอชวนเป็นประกันสุขภาพนะครับจ่ายเบี้ยเข้าไปครับครับจ่ายเบี้ยเข้าไปที่ AA ครับครับผมแต่ถ้านนท์เลือกประกันสุขภาพประเภทกองทุนรวมหรือ GDI ครับกำหนดวันการชำระที่นิดนึงอยากจะชำระกี่วันครับหรืออยากจะชำระไปถึง80ครับโอ้ยไม่น่าจะไม่อยากไปถึง80นะอยากชำระกี่วันอย่างมากสุดเลยนะมากสุดถ้าแต่ล่าสุดก็สัก10ปี20ปีเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับเรามีวิธีการเลือกเราจะเกษียณอายุเมื่อไหร่ครับจริงๆก็น่าจะเกษียณสัก55เรา55ได้ครับ55แล้วกันลบด้วยอายุเราครับ24ก็กับ21 2621เอ้ยไม่ใช่ดิ30เท่าไหร่นะ31 31งวดครับคืองวดที่นนท์ควรชำระอ๋อหลังจากหยุดชำระแล้วอ่ะครับนนท์จะต้องมีภาระในการชำระเบี้ยประกันสุขภาพหลังเกษียณถูกต้องไหมเป็นที่โอเคไหมครับก็คือจ่ายเท่าที่เราทำงานพอเราเกษียณแล้วก็ไม่ต้องโอเคนะเราจะชำระกี่งวดทำสะดวกแล้วก็ไปดูแล้วเราฟังเสียงได้หรือเปล่าโอเคกำหนดงวดนิดนึงนะครับถ้าเป็นยูนิตหรือจ่ายเงินเข้าไปครับจ่ายเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บหากค่าจ่ายค่าจ่ายตัวนี้ก็คือค่าจ่ายแบบเดียวกันกับประกันทั่วไปที่เขาไม่ได้แถลงออกมาว่ามันเก็บเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมันจะเห็นเงินเหลือนำไปลงทุนครับถ้าในสมัยก่อนเงินเหลือนำไปลงทุนชื่อเราหรือชื่อเขาครับเงินเหลือถ้าสมัยก่อนต้องเป็นชื่อเขาชื่อเขาบริษัทแล้วถ้าเขากำไรเขามาจ่ายเราไหมไม่เพราะว่าเขาว่าให้เป็นเรทของเราที่เขาสัญญาไว้แต่แบบนี้หากค่าจ่ายเสร็จปุ๊บนำเงินไปลงทุนชื่อเราด้วยหมดลงชื่อนนท์เลยคือเป็นเงินของเราเองเลยใช่ชื่อนนท์เลยนะครับชื่อนนท์เสร็จปุ๊บลงทุนเรียบร้อยเลือกได้2ที่1คือตลาดเงิน2คือตลาดทุนครับนนท์ครับถ้านนท์เลือกตลาดทุนมันจะไปกองทุนรวมหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับถ้านนท์เลือกตลาดเงินครับมันจะไปตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยหรือเรียกว่าเบ็กครับเบ็กเสี่ยงไหมครับไม่เสี่ยงเสี่ยงต่ำเสี่ยงต่ำเนี่ยต่ำนะครับต่ำตามนะครับไม่ใช่ต่ำสาต่ำตามนะครับเซฟต่ำเพี้ยสูงไหมสูงความเสี่ยงสูงมากตามเลยนะครับสูงตามนนท์นับถือศาสนาอะไรครับผมศาสนาพุทธครับพุทธนะครับสุดยอดของการปฏิบัติเป็นพุทธศาสนาอิสระชนคือการเดินทางสายกลางครับนะครับไปครับตอนเบส50เซต50เลยครับผมตะกี้นี้ที่ผมบอกว่าผมนับถือศาสนาคริสต์ที่มันจะมาในรูปแบบไหนครับมันจะมาในรูปแบบเดียวกันแต่ยังไม่เซอร์ท้องไม่ออกโอเคขอไปคิดก่อนนี่ยิงไปกะรอแล้วตะกี้นี้ใจเกือบตอบแล้วศาสนาคริสต์เนี่ยโอเคได้เดี๋ยวช่วยกันคิดช่วยกันคิดนะทำการบ้านเผื่อไป50อ่ะคนที่แค่น้องหนังที่ผ่านมามันประมาณ6กว่าโอเค6แต่7อ่ะเดี๋ยวไปดูกันได้ครับนี่ขออนุญาตเขียนที่6แล้วกันครับผมถ้าผ่อนนี้กำไรถ้าผ่อนกำไรนะอืมเขียวเขียวกำไรนี่คือแคปิตอลเกนถูกไหมครับครับผมถูกแคปิตอลเกนนะคือส่วนที่มันเติบโตจากการลงทุนนั่นเองครับไม่ต้องเสียใช่ใช่แล้วมีสิทธิ์ลงเงินด้วยอันนี้คือ2บาทอ๋อคือหักส่วนที่จากตรงนี้ออกไปจ่ายค่าสุขภาพที่บอกว่าเป็นรายเดือนใช่ส่วนที่หลังจากที่เราจะไม่จ่ายแล้วถ้าแคปิตอลเกนมาเรียกว่ามันหนาครับมันดีดับสีน้ำเงินบางกว่าสีเขียวแสดงว่าเฮ้ยหลังจากหักแล้วไม่เหลือทำไมทบต้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนี่คือขาบวกครับแน่นอนครับมันมีขาลบด้วยอ่าฮะขาดทุนสีแดงต้องสีแดงติดลบนี่คือแคปิตอลลอสถูกไหมครับสีฟ้าสนใจไหมครับปลาดีไหมครับไม่ปลาดีปลาดีหรือเปล่าไม่ต้องหักอยู่ดีกินต้นเขาอีกครับโอเคไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนไม่ได้สนใจก็ดีแบบชั่นไปเรื่อยๆจุดมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ
นอนจ่ายได้กี่ม้วนไม่รู้ครับเงินเหลือในระบบสักล้านหนึ่งละกันครับถ้าพอร์ตนี้ทํา 6% นะครับถูกไหมครับพูดกันที่6นะครับได้ดอกเบี้ยถึงเท่าไหร่ครับ 6% ครับถ้าประกันสุขภาพที่นนเลือกไปไหมทุกใบเลยนี้นะต้นทุนดีแบบชาติในการหักมันคือ 50,000 ครับลบไปเหลือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่11,000เข้าไปปีหน้าตั้งต้นปีหน้ามี1ล้าน10,000ถ้ามันได้6อีกมันจะกลายเป็น 6xxx ถูกต้องไหมประกันสุขภาพปีถัดไปCORเพิ่มขึ้นเป็น 5xxx ปีนักการเหลือ1ถกต้นจุดมันอยู่แค่ตรงนี้ครับครับบันไดที่นนหยุดชำระโอเคหยุดชำระวันที่เราเกษียณครับไม่ใหญ่ละชำระแล้วครับกลไกของสินค้าประเภทนี้ยังได้ประกันสุขภาพต่อไหมครับได้ก็ยังได้เพราะว่าไฮไลท์ที่พี่บอกมันไม่นับว่านนชำระเบี้ยไหมหยุดชำระมีเงินก้อนหนึ่งที่ใหญ่พอเงินก้อนที่ใหญ่พอคูณกันตามผลตอบแทนตามพอร์ตที่เราเลือกครับผมได้มีเธออยู่ก้อนหนึ่งดีเลยก้อนนี้มากกว่าต้นทุนของสุภาพที่เราเลือกทั้งหมดครับมันก็จะจุดชำระเบี้ยและดีแอคชั่นนัดตัวกรมธรรม์มันจะมีแคชวาลูหรือมูลค่าเนี่ยครับเลี้ยงตัวตรงมันไปได้เรื่อยๆครับนี่คือหยุดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งสนใจกำไรขาดทุนไม่รู้ว่าถูกใจไหมถ้าถูกใจเดี๋ยวพี่ค่อยรันโปรแกรมให้ดูปัจจุบันมี Vitality มี UDR ให้เราเลือกครับผมก็จริงก็มีหลากหลายก็ยังมี choice ให้กับลูกค้าครับเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเห็นภาพเห็นภาพนะเดี๋ยวพอเป็นร้อยตัวต้นไม้เนี่ยโอ้ผมชอบมากนะครับโอ้โหว่ามันอธิบายเข้าใจง่ายอ่ะเนาะว่าก็อันนี้เราต้องการในเรื่องของสุขภาพเราต้องการความร่มเงาเหมือนเราต้องการร่มเงาก็เราก็เลือกต้นตัวต้นแล้วก็ไปเลือกตัวใบแล้วผมว่าจริงๆเห็นภาพมากว่าเขาอยากได้ต้นไม้ของเขาแบบไหนแล้วผมว่าเชื่อว่าวันนี้นี่โอ้โหหลากหลายมากตั้งแต่แผนการศึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดใจลูกค้า ชี้ให้เขาเห็นประเด็นสำคัญผมว่าแม้กระทั่งจริงๆลูกค้าคนรวยลูกที่มีเงินหรือคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะนะไม่ได้มีธุรกิจแต่เขาต้องการวางแผนให้ลูกนะผมเห็นผมว่าใครยังไงก็ตามเนี่ยลูกค้าเห็นค่าจุดนี้ยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่อย่างที่ผมบอกครับผมเชื่อว่าเขามีตรงจุดนี้อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเราแค่ชี้ให้เขาเห็นว่าอะไรที่จะทำได้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้เขาเพิ่มขึ้นนะครับหรืออะไรที่เขายังวางแผนแล้วเขาอาจจะมองข้ามจุดบอดของมันไปนะผมว่าวันนี้เราได้คุยกันครบถ้วนรวมถึงเรื่องของ UDR สุขภาพด้วยสนุกสนานนะครับเป็นไงครับดีไหมครับวันนี้โอ้โหโอเคขอเซ็ตตัวมือให้คุณง้วยจริงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆว่าเลยนะครับขอบคุณมากเลยสนุกมากโอ้ยสนุกจริงนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยคิดมุกกันต่อว่าถ้าเป็นศาสนาอื่นจะต่อยังไงนะครับก็วันนี้ปวดใช้เวลาไปเยอะมากนะครับก็อาจจะต้องจบกันเท่านี้ก่อนนะครับไม่มีข้อตอบถามแล้วนะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับถ่ายรูปอ๋อเดี๋ยวขอถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันตรงกลางไปถ่ายกันไปนะเดี๋ยวเชิญพี่หยงด้วยนะครับ